สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็มีข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับการประชุมคณะทมการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมเมื่อวานนี้นะครับก็ได้ก็สรุปเบื้องต้นออกมาแล้วนะครับสาหรับการจ่ายเงินให้กับกลุ่มในเฟสที่2ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะครับซึ่งก็ได้มีมติออกมาแล้วนะครับว่าจะโอนเงินให้กับผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน แอปทางรัฐที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเรื่องไรายได้นะครับคือมีไรายได้ทั้งปีไม่เกิน8ป0 0 0 0สบาทต่อปีนะครับมีไรายได้ทั้งสิ้นไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทต่อปีนะครับซึ่งจะเป็นการโอนเงินให้กับ ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบรุรณ์ขึ้นไปก่อนนะครับในเฟสท,ที่2นี้โดยจะเป็นการโอนเงินให้ในรอบเดียวและเป็นเงินสดแบบในกลุ่มปอบบางนะครับซึ่งจะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกผ่านหมายเลขบัตรประชาชนเหมือนกับกลุ่มปอบบางที่โอนเป็นเงินสดในเฟสแรกนะครับซึ่งจะเริ่มทําการโอนเงินให้ในเดือนมกราคม68เป็นต้นไปนะครับซึ่งจะเริ่มทําการประกาศรายชื่อของผู้ที่ลงทะเบียนผ่านทาง แอปทางลัดนะครับก็ขอให้เข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้นะครับถ้ามีการกําหนดการในการประกาศรายชื่อออกมาอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าสําหรับผู้ที่มีอายุต่ากว่า59ปีลงมานะครับในเฟสที่2ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางลัดและผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเรื่องไรายได้นะครับก็จะได้รับการโอนหลังจากที่ในเฟสแรกผู้สูงอายุได้รับการโอนไปแล้วนะครับคาดว่าน่าจะ เป็นช่วงในเดือนเมษายนนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเศรษฐกิจตอนนั้นจะได้รับการกระตุ้นเอมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นของฝันปีใหม่ช่วงปี68นี้ด้วยนะครับถือว่าแม้ว่าจะได้เพียงแค่ในกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐในเฟสที่2เท่านั้นนะครับส่วนอีกหนึ่งกลุ่มที่รอคําตอบอยู่นะครับคือกลุ่มตกะโนนในเฟสที่3ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งท่านลองในลองรัฐมนตรีช่วยนะครับกระทรวงการคลังก็ได้ชี้แจงว่าจะทําการเปิดให้ลงทะเบียยนโด เร็วนี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับกําหนดการและเรื่องของการโอนเงินว่าจะโอนให้เมื่อไหร่อีกนะครับก็ต้องรอเกี่ยวกับแถลงการอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับกลุ่มในเฟสที่3นี้นะครับซึ่งในกลุ่มที่2และ3นี้นะครับก็ต้องผ่านเกณฑ์คัดกรองเรื่องรายได้ก่อนนะถึงจะมีสิทธิ์รับการโอนเงินนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับก็ยังมีแค่ความชัดเจนใน เฟสที่2เท่านั้นนะครับที่จะได้รับการโอนเงินให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับที่ผ่านการเกณฑ์การคัดกรองเรื่องรายได้ในเฟสที่2ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเอาไว้ก่อนเท่านั้นนะครับในช่วงนี้นะครับและที่สําคัญในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐและผ่านเกณฑ์คุณสมบัตินะครับจะไม่ซ้ําซ้อนกันนะครับกับกลุ่มแรกในเฟสแรกคือกลุ่ม ปอบางผู้สูงอายุผู้พิการนะครับที่มีสิทธิท์สวัสดิการห่งรัฐและมีบัตรผู้พิการนะครับอันนั้นจะไม่นํามารวมในเฟสที่2นี้นะครับถือว่าเป็นคนละเฟสกันนะครับจะไม่มีรายเชื่อที่ซ้ำซ้อนกันนะครับจะได้เพียงครั้งเดียวเพียงหนึ่งมืนบาทเท่านั้นนะครับฉะนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมตัวสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐและผ่าน เกณฑ์ราไได้และได้รับสิทธิ์การโอนเงินนะครับนั่นก็คือการเข้าไปเช็คแอปทางลัดของท่านว่าสามารถเข้าใช้แอปได้หรือไม่นะครับบางครั้งแอปไม่ได้ใช้นาน,านจะต้องทําการเข้าสู่เข้าระบบใหม่นะครับคือใส่รหัสใส่รหัสพาสเวิร์ดของเราอีกครั้งหนึ่งอีกนะครับและหลายท่านที่ลบแอปทางรัออกไปแล้วนะครับก็ขอให้ดาวน์โหลดกลับมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การโอนเงินนะครับจะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพยให้ผูกหมายผ่านหมายเลขบัตรประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกผ่านหมายเลขบัตรประชาชนก็สามารถไปทําเปิดบัญชีเอาไว้รอก่อนลุกงหน้าก็ได้นะครับหรือว่าท่านใดที่มีหลายบัญชีก็นําสักหนึ่งบัญชีธนาคารไหนก็ได้นะครับไปผูกบัญชีผ่านพร้อมเพยเอาไว้ผ่านหมายเลขบัตรประชาชนเอาไว้นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถไปเปิดบัญชีธนาคารหรือผูกพร้อมเพยผ่านหมายเลขบัตรประชาชนเองได้นะครับ หรือเป็นผู้พิการหรือเป็นผู้สูงอายุที่เดินเคลื่อนไหวลําบากหรือเป็นผู้สูงอายุที่ญาติพี่น้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐให้นะครับอันนี้ถ้าไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ก็ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีให้ท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องทําการมอบอํานาจให้ทําการโอนเงินเข้าทางบัญชีบุคคลอื่นแทนนะครับโดยถ้าเป็นในกรุงเทพก็สามารถไปติดต่อได้ที่กรมบัญชีกลางนะครับแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็สามารถติดต่อได้ที่คลังจังหวัดทุกจังหวัดนะครับหรือที่สารกลางจังหวัดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ก็ขอให้เตรียมตัวเอาไว้แต่นิ่นเน,น,นะครับเมื่อถึงเวลากําหนดประกาศรายชื่อและให้มีการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกผ่านหมายเลขบัตรประชาชนเอาไวน้นะครับก็จะได้รับการโอนเงินเลยไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นรอบตกหล่นหรือว่าได้รับการโอนเงินช้าเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ไปดำเนินการให้เรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องมอบอํานาจในการโอนเงินเข้าทางบัญชีบุคคลอื่นนะครับก็สามารถไปทํา เรื่องให้แล้วเสร็จก่อนนะครับอย่างน้อยก็ขอให้เสร็จภายในปีหกเจ็ดนี้นะครับก็จะได้สบายใจว่าถึงเวลาโอนเงินก็จะได้รับการโอนเงินเลยนะครับทั้งหมดนี้คือข้อมูลข่าวสารที่นําเสนอกันในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ